ธนวัฒน์ทองเพิ่มครับในนามของวรรณยกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจและดีใจยิ่งที่ได้นำคณะสมาชิกสมาคมประมาณ40ท่านรวมด้วยคณะผู้มีจิตอาสาทั้งหมด300กว่าท่านครับเรามาร่วมกันบูรณะโบราณสถานที่สำคัญของชาติเราที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นคือวัดใหญ่ชัยมงคลวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่เราจะทำให้พี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติรู้ว่าอยุธยาพร้อมแล้วที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะบทบาทของสมาคมนั้นเรามีแนวความคิดที่ว่าเราจะจัดทัวร์ขึ้นมาที่อยุธยานะครับโดยจัดทัวร์ขึ้นมาทำการบูรณะโบราณสถานจัดทัวร์ขึ้นมาทำการท่องเที่ยวป่าและจัดทัวร์ขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมั่นใจว่าอยุธยาเที่ยวได้แล้วครับผมสำหรับในแง่ของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ในนามของรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหนุ่มสาวทัวร์นั้นนะครับทางบริษัทได้วางโปรแกรมไว้แล้วครับในวันที่5ธันวาคมนี้นะครับเราจะจัดพาคณะนักท่องเที่ยวนะครับมาเดินทางท่องเที่ยวในเส้นอยุธยาอ่างทองแล้วก็สุพรรณบุรีรายการ2วัน1คืนเราถือเลิกวันที่5ธันวาคมเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกอารมณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยให้มีส่วนและให้มีรับทราบว่าอยุธยาพร้อมอยุธยาสามารถเที่ยวได้แล้วพร้อมนั้นเรายังได้เที่ยวเมืองต่อเนื่องเชื่อมโยงนั่นคืออ่างทองและสุพรรณบุรีด้วยครับ